จะบอกว่าจริงๆมันมีบางอย่างที่บอกว่าเหมียวเป็นคนที่ไฮโซหรือว่าจบเคลียร์จ่ายอะไรที่เขาบอกเคลียร์จบจ่ายอะไรเนี่ยคือจะบอกว่าเหมียวอ่ะเป็นคนที่ไม่เป็นคนทำงานธรรมดาเลยนะคะไม่ใช่แบบเป็นคนที่มาใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่ามาซื้ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทุกเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือมาจากการทำงานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่คนที่แบบมีรายจ่ายฟาดหัวอะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่สไตล์นั้นอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเหมียวเป็นคนที่เคลียร์เก่งๆจริงๆเนี่ยเหมียวไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกค่ะคงเคลียร์ไปแล้วคงเคลียร์แล้วใช่คือพอดีมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเรื่องคดี65ก็มันก็จะมีคนกล่าวหาเหมียวไปให้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแบบคืออันนี้เหมียวจริงๆเหมียวไม่ชอบสไตล์นั้นด้วยแล้วเหมียวไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยแล้วมันรู้สึกแย่เหมือนกันเพราะแบบถ้ามีคนว่าเราอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมดมันคือเกิดเราน้ำพักน้ำแรงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดคนที่เจอแบบเหมียวอ่ะแล้วไม่งงนี่คงแปลกอ่ะยังไงฮะคือเหมียวพยายามคิดอยู่ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเหมียวไม่ได้คำตอบแล้วทำไมเขาถึงมาเป็นพูดเหมือนกับพูดตามบทของเขาอะค่ะคือเหมียวรู้ว่าแบบตำรวจเขาก็มีถูกเทรนมาในการพูดแบบนี้อยู่แล้วแต่เหมียวว่าเอาแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรไม่ใช่จริงๆทั้งตลอดทางในรถอะค่ะว่าเขามาตลอดเลยบ่นว่าตลอดว่าหรือด่าเอาให้ชัดบ่นมากกว่าบ่นตั้งแต่เรื่องว่าไม่เคลียร์แล้วบ่นว่าการกระทำเขาเป็นถ้าบ่นก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ยจับฉันทำไมฉันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดด่าคือมึงอะไรกับกูนักหนาใช่ค่ะเอาอันไหนกันแน่ในรถอย่าคิดนานนะด่าคือด่านะไม่หรอกมันมีเนื่องจากมันมีเหตุที่ทำให้เราเจ็บด้วยตอนนั้นเราเจ็บอ่ะก็ด่าก็ยอมแล้วว่าด่าเอาจริงๆในรถอะบ่นมากกว่าแต่ตอนลงรู้สึกว่าเขาเสียงดังบ่นยังไงอุ้ยเจ็บจังเลยอย่างนี้บ่นอย่างนี้ไม่บ่นเสียงดังก็บ่นนะคะก็บ่นมีการไม่ได้บ่นคนเดียวนะคะมีการโต้เถียงกันตลอดโต้เถียงกับเขาด้วยตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาทำอะไรกับเราในนั้น conversation นั้นมีการยอมรับทั้งสองเขายอมรับด้วยใช่ค่ะคุณมีหลักฐานใช่มีแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้นะใช่ค่ะเขาก็ยอมรับแล้วเขาบอกว่าก็เป็นเพราะอะไรเขาถึงทำแบบเขายอมรับด้วยค่ะเปิดไม่ได้ค่ะ1 นะคะเอาจริงๆเลยนะคะที่เหมียวคุยกับทีมงานเลยว่าเหมียวอยากจะเหมียวรู้ว่าในส่วนเหมียวอ่ะพยานหลักฐานอาจจะอ่อนเพราะว่าเหมียวไม่ได้มีกล้องอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเหมียวก็ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านใดนะคะที่แบบดูตรงนี้แล้วอะค่ะแล้วแบบเห็นว่าเคยเจอประสบการณ์เดียวกันนะคะเราพอจะถ่ายอะไรได้หรือมีกล้องวงจรปิดในเรื่องของสิ่งที่เหมียวคาใจอยู่อะค่ะช่วยกรุณานะคะส่งมาให้เหมียวหน่อยนะคะถ้าเกิดอยากจะมาช่วยเป็นพยานบุคคลหรืออย่างไรก็ได้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างจริงเหมียวอยากให้มาช่วยกันนะคะตรงนี้นะคะเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงเหมียวรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเหมียวเงียบตลอดเหมียวไม่พูดนะคะจนเหมียวรู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่แล้วล่าสุดเอาคดีจะเอาคดีมาซึ่งเราก็ตอนนั้นเอาตรงนะเหมียวคิดว่ามันจบไปแล้วตั้งนานแล้วแล้วพอมันเริ่มมีความพยายามที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมียวรู้สึกว่าเหมียวต้องตอนแรกเหมียวคิดว่าถ้าเหมียวพูดอ่ะจะไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เหมียวคิดว่าต่อให้เหมียวพูดหรือไม่พูดเหมียวก็โดนอยู่ดีค่ะตอนนี้คือณตอนนี้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตัดยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนอะไรหมายถึงโดนอะไรโดนเล่นโดนจับอะไรจับยัดอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้โดนคือใครก็ไม่รู้พยายามที่จะให้มองให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่มีเครดิตแล้วก็พูดอะไรอย่าไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าความรู้สึกว่ามีคนพยายามทำอย่างนั้นอยู่หรือมีอะไรสักอย่างอะค่ะที่แบบเป็นอย่างนั้นอยู่เหมียวก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็โดนอยู่แล้วถ้าโดนอยู่แล้วเนี่ยเหมียวก็จะไม่ยอมให้คนที่เขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างที่พยายามจะสื่อออกมาค่ะเราก็อยากจะเผยท่าแท้เขาเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันที่แบบอีกคนนึงสามารถที่จะยืนได้แล้วที่เหยียบอีกคนนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานเรามีการส่งโน้ติสนะคะไปที่มูลนิธิเมาไม่ขับ
ว่าให้ลบโพสต์ต่างๆที่ไม่เป็นความจริงใครที่มากล่าวหาว่าเหมียวมีคดีหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินคดีเนี้ยอันนี้เหมียวไม่ได้อันเนี้ยเหมียวยังถือว่าเหมียวไม่ได้เอาเรื่องคนนั้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี้ยคำจำกัดคำว่าคดีเนี้ยอาจจะเป็นชั้นกล่าวหาหรือว่าชั้นสอบสวนอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าของคุณหมอเนี้ยทำจดหมายเขียนชัดเจนว่าเหมียวกำลังรออยู่ในระหว่างการลงอาญาเนี้ยมันไม่ใช่เลยคือเหมียวไม่เคยโดนพิพากษาแล้วก็ไม่เคยอยู่ในสเต็ปนั้นเลยแล้วในความรู้สึกเหมียวอ่ะเคสนั้นมันจบไปตั้งนานแล้วมันมีการคอนเฟิร์มจากทางพนักงานสอบสวนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสิ่งที่คุณหมอเขียนอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมียวกำลังรอเหมียวถูกพิพากษาไปแล้วแล้วก็แบบกำลังคือมันไม่ใช่เลยมันบิดเบือนข้อเท็จจริงไปมากเลยค่ะเหมียวถึงมีโดนโนติสยื่นไปค่ะเราก็ไปเช็คข้อมูลนะฮะเพราะว่าเราได้ข้อมูลอันเนี้ยนะถ้ามันผิดพลาดไปนะครับเราเอาข้อมูลมาจากสื่อทุกฉบับลงเหมือนกันเลยไม่ใช่ค่ะคุณหมอสื่อเขาไม่ได้ลงแบบที่คุณหมอลงว่าเนี่ยคดีรอลงอาญา2ปีไม่มีค่ะเคยคุณหมอยังพูดอีกนะคะคือโนติสเหมียวบอกเราให้คุณหมอแก้ข่าวนะคะแก้ข่าวภายใน7วันถ้าคุณหมอยังพูดอย่างนี้อีกเหมียวจะต้องดำเนินการแล้วนะคะมีอุตส่าห์ส่งโนติสให้ก่อนนะคะจะได้ไม่ฟ้องถึงไม่ได้มีเจตนาร้ายกับท่านด็อกเตอร์นะแม้จะต้องไม่ใช่เป็นท่านด็อกเตอร์เป็นท่านอื่นเนี่ยผมประชุมกันเสมอเนี่ยก็บอกว่าเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปนะไม่ตรงความเป็นจริงนะอันนี้ผมขออนุญาตที่จะขออภัยท่านด็อกเตอร์ขอบคุณมากค่ะคุณหนุ่มเลยนะครับผมไม่มีครับผมไม่ต้องขอโทษผมเลยครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมเหมือนอังฟังครับ